สวยโอ้โหไม่ไปอาบทั้งโฟมงี้เลยเหรอใช่ค่ะขายดีไหมนะแม่ค้าขายไม่ค่อยดีค่ะเนี่ยขายอะไรขายผักค่ะขายถึงกี่โมงขายถึง6 โมงเช้า 6 โมงเย็นอ๋อโอเคจ้ะสวัสดีจ้ะนี่ทีมงานพวกเรากำลังทำความสะอาดอยู่วันนี้มาวิ่งมาปากเข้าตลาดนะเดี๋ยวจะข้าตลาดพุทธไปเป็นจุดรวมขยะอันนี้อะไรนี่ขยะเนี่ยจากไหนเนี่ยอ๋อรวบรวมมาเลยวันละกี่เที่ยวเนี่ยหัวหน้าเที่ยวเดียวติดกี่ตันวะเนี่ยคันละ5 ตันติดตันขยะเยอะนะโอ้หลายตันโอ้แข่งเมื่อกี้วิ่งไปแล้วรอบนึงนี่กทมแบบไหมเนี่ยโอ้นี่เจ้าที่เราเพราะตอนนี้ก็ไปแหล่งทั้งขายผักแล้วขายดอกไม้เนาะโอเคขอบคุณมากนะตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยเรื่องที่ทิ้งขยะว่าที่หนองแขมันปรับเปลี่ยนสัญญาอยู่มันต่อสัญญาไม่ทันก็เลยต้องไปทิ้งที่อ่อนนุชก็อีกนะอาทิตย์2 อาทิตย์น่าจะเสร็จโอเคครับขอบคุณทุกคนนะพี่กวาดสวัสดีครับนี่คนเก็บใช่ไหมเก็บกี่คนเนี่ยโอ้โหนี่คนเก็บโอ้เยอะเลยนี่คนเก็บโอเคอันนี้ก็เป็นลูกจ้างหมดเลยลูกจ้างหมดโอเคของร้านก็ช่วยไปขนให้ร้านก็ช่วยมันพี่กวาดพี่กวาดคนสวยเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมกวาดกี่โมงเนี่ยกวาดกี่โมงกวาดดีค่ะไอ้ดีค่ะโอเคขยะเยอะไหมจ๊ะวันนี้มีร้านค้าอะไรเนี่ยร้านค้ามันก็เยอะอยู่ค่ะโอ้นี่ก็มีเทศกาลอะไรอาหารวันแม่ใช่ไหมไม่ได้มาดูเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาแม่มาดูใครทำเดี๋ยวไปเดินดูฝั่งนู้นดีกว่าดอกไม้สวยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะทุกคนขอบคุณนะขอบคุณนะนี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังขอบคุณครับความสะอาดของกรุงเทพขอบคุณนะครับอยู่ไหนเนี่ยพระนครครับอ๋อเขตพระนครนะโอเคก็ข้ามมาปากคลองเดี๋ยวจะวิ่งไปสมานพุทธมาเลยแวะมาเยี่ยมฝั่งนี้หน่อยเพราะก็จะวิ่งฝั่งนี้นานละแต่ปากคลองก็เป็นที่สวยงามนะแล้วก็คือแต่ร้านเขาก็เป็นครีเอทีฟดีพาไปดูดอกไม้แต่เช้าเลยสวัสดีจ้าโอ้ดอกไม้สวยเนี่ยเปิดทั้งคืนแล้วเนี่ยตามมาดูสิ่งสวยงามก่อนนะถ้าตู้เก่าที่โทรไปเรียกให้มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ได้นะเขาจะมีนัดมาเก็บทำไมจ๊ะสาวๆมาซื้อดอกไม้เหรอร้านไหนขายดีไหมจ๊ะเปิดทั้งคืนเลยเหรอแล้วใครมาซื้อทั้งคืนก็มีลูกค้าอ๋อไหนไปดูเวลาได้ไหมเนี่ยสวยมากสวยไหมสวยมากจริงเหรอใช่โอ้โหเหมือนมาทุ่งดอกไม้เลยนะเนี่ยโอ้ยคือช่วงนี้มันขยะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าที่หนองแขมเนี่ยเขาทำสัญญาใหม่แล้วมันสัญญามันช้านิดนึงทำให้ขยะต้องไปขนไปทิ้งที่อ่อนนุชมันเลยใช้ถึงเดี๋ยวต้องรีบแก้อยู่ครับน่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์ได้เสร็จแล้วนะก็รับทราบปัญหานิดนึงครับทำให้ขยะขนช้าลงนิดนึงนะช่วงนี้เพราะว่ามีปัญหาที่หนองแขมโอ้ร้านที่สวยเนี่ยเหมือนมาเดินทุ่งดอกไม้เลยโอ้แอร์เย็นดีด้วยสวัสดีจ้าอยู่ร้านนี้เหรอไม่ใช่เอามาซื้อโอ้สวยงามไม่เคยมันก็ไม่ได้ทำไมล่ะโอ้ร้านนี้เขาใหญ่เนี่ยสวัสดีจ้าโอ้สวยครับอ่ะเอาดอกไม้มาฝากทุกคนนะโอ้สวยงามครับแค่เดินดูก็ดีครับไม่ต้องซื้อก็ซื้อคงแบกไปวิ่งไม่ได้อ่ะนี่เอาดอกไม้มาฝากผู้ชมทุกคนนะครับในเช้าวันจันทร์เดี๋ยวก็เริ่มทำงานกันละนี่วิ่งมาจากศาลาว่าการเดี๋ยวน่าจะวิ่งไปที่สะพานพุทธและข้ามไปพระปิ่นเกล้าโอเคครับเมื่อเช้าเมื่อคืนมีฝนตกแต่ก็ไม่มีน้ำท่วมนะเช็คแล้วเมื่อเช้าก็ไปได้ดีดีจะสวยมากเลยร้านนี้โอ้สวยนะแหมสวยดีจ้าคนขายก็สวยเดี๋ยวไปวิ่งต่อเดี๋ยวจะไม่ได้กลับเอาดอกไม้มาฝากพวกเราในวันเช้าวันจันทร์นะครับ
โอ้โหโครงการที่ข้างในก็ใหญ่เนาะตอนนี้ที่คนไหนที่ถามว่าสวยไหมสวยจ้ะทุกคนสวยไหมคะสวยมากจ้ะขอบคุณค่ะดีจ้ะพี่คนแรกที่พูดว่าสวยคนแรกของวันนี้ใช่ไหมใช่อ๋อในชีวิตเลยเหรอใช่อ๋อนี่ดอกเยเวล่าใช่ไหมเนี่ยสมัยเด็กต้องซื้อไปจัดดอกไม้ที่โรงเรียนนะเนี่ยโอเคดีครับวันนี้เจอสิ่งสวยๆงามก่อนไปแล้วจ้าขอบคุณนะคนสวยสวัสดีจ้าไปฮะวันหลังแม่มาผุดดุนจ้าอ้าวตื่นแล้วเนี่ยลูกชายเป็นไงโอเคอ่ะชีวิตก็เริ่มสวัสดีลูกโอ้พี่กวาดขยะเยอะเลยสวัสดีจ้ายังไงขยะเยอะเลยมาจากไหนเนี่ยคนทิ้งแถวนี้เหรอใช่ค่ะน้ำท่วมไหมเนี่ยไม่ท่วมโอเคขอบคุณมากนะชีวิตก็เริ่มอ่ะวันนี้ขายอะไรจ้าขายดีค่ะขายดีไหมได้ดีค่ะคนที่ไหนเนี่ยกรุงเทพกรุงเทพเหรอเออน่ากินดีนะออกกำลังกายค่ะเดี๋ยววิ่งไปสะพานพุทธจ้ะโอ้คึกคักนะก็ชีวิตเริ่มแล้วครับพวกเราอาจารย์ก็ยังพอเดินได้นะเขาก็จัดระเบียบไม่ได้ว่าเกะกะมากครับแต่ฝั่งนู้นจะแน่นหน่อยเดินฝั่งนี้จะดีกว่าสวัสดีจ้าขายทั้งคืนเลยไหมเนี่ยขายดีไหมเรื่อยๆนะโอเคร้านที่ทำใหม่อย่างเนี้ยร้านอะไรร้านนี้แต่ก่อนสวัสดีจ้าขายอะไรเนี่ยร้านนี้ได้จ้ามาเจ้าของร้านอะไรเนี่ยขายอะไรจ้าขายกุหลาบค่ะอ๋ออยู่ไหนอ่ะดอกอ๋อนี่นะก็ไปทำอะไรร้อยพวงมาลัยเหรอขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าโอเคสวยจ้าชาติชาติคุณขายอะไรจ้าเนี่ยขายกุหลาบอ๋อเป็นไงบ้างมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนแม่สอดค่ะฮะแม่สอดไม่กุหลาบมาจากแม่สอดอ๋อเป็นกุหลาบไทยนะโอเคแล้วคนขายไปไหนจ้าสำเร็จบ้านอยู่ราชบุรีบ้านเกิดแล้วมาขายทุกเช้าเลยทุกวันกี่โมงจ้าออกจากบ้านกี่โมงมาจากบ้านก็ตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วเสร็จกี่โมงเจ็ดโมงก็เลิกแล้วเดี๋ยวผมมาไล่อ๋อเทศกิจมาไล่ก็ดีละก็ต้องเอาตรงช่วงเวลาที่ขายได้ขายไปก่อนหมดไหมครับเนี่ยหมดเดี๋ยวหมดนะบางทีเหลือเป็นร้อยห่อเอาจริงคือทำไงอ่ะก็แช่ฮะเอาไปแช่ค่ะอ๋อโอเคซื้อน้ำแข็งแช่แล้วไปรับมาจากไหนนะแม่ฝากมาส่งมาส่งที่ไหนอ่ะที่นี่เลยโอเคเอาเดี๋ยวมาอุดหนุนแม่ค้าหน่อยขายดีแล้วจ้าขอบคุณค่ะจ้าโอ้เออร้านนี้เราก็เคยมาถ่ายรูปครับเนี่ยแค่มาเดินก็นี่ร้านนี้ดาวเรืองกาแฟดาวเรืองมาดีจ้าก่อนเราเคยมาเยี่ยมเขาในร้านนี้เขามีกาแฟดาวเรืองขายอ่ะเดี๋ยวไปละถ้าไม่ได้ไปเดี๋ยวไม่ได้วิ่งต่อร้านสวยๆเยอะมาเดินเล่นก็สบายตาสบายใจละสวัสดีจ้าโอเคเดี๋ยวต้องไปสะพานพุทธก่อนเมื่อเช้าเมื่อคืนก็ตกเยอะเหมือนกันนะแถวบางนาแต่เช็คแล้วไม่ท่วมไม่มีอะไรท่วมแล้วก็น่าจะลงได้ตรงไหนมีน้ำท่วมแจ้งมานะส่วนเรื่องขยะตอนนี้เป็นปัญหาอยู่เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องที่หนองแขมเรื่องจุดทิ้งไม่จากว่าสัญญาเซ็นช้าเราเปลี่ยนเรามันหมดสัญญาแล้วเริ่มสัญญาใหม่นะโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปสะพานพุทธดีกว่าอ่ะให้เวลาไปดูวิวสะพานพุทธนะชีวิตก็เริ่มแล้วนะของเราแต่เช้าI'm sorry.
็ค่อยๆเดินนะเดี๋ยวเจอข้ามสะพานพุทธนิดนึงเดี๋ยวไปดูวิวหน่อยโอ้ตรงนี้ขายพวงมาลัยสวัสดีจ้าสบายดีเปล่าเรียบร้อยดีไหมจ้าโอ้โหร้อนกันมือไประวิงเลยได้จ้าโอ้โหนี่มือร้อยเนี่ยดีจ้านี่เจ้าของร้านเดี๋ยวนี้โอ้โหเจ้าของร้านสวยเนี่ยเออไปขายใครเนี่ยขายตรงเหรอขายใครเดี๋ยวตัวใหญ่ลูกค้าเป็นใครโอ้คนเยอะเลยขายดีไหมช่วงนี้วันนี้พอได้ค่ะโอเคจ้ะขอบคุณนะจ๊ะทุกคนอ้าวนี่มือร้อยพวงมาลัยอย่างเนี้ยทำงานตั้งแต่กี่โมงกันเนี่ยทำงานตอนเย็นค่ะตอนเย็นแล้วก็ถึงนี่เลยข้ามคืนเลยมีรอบกลางวันกับรอบกลางคืนอ๋อมีสองรอบไม่มีหยุดเลยโอเคจะขายดีนะทุกคนสวัสดีจ้าเออดีนะก็งานทำไม่มีจุดเอาละไปเดี๋ยวต้องรีบวิ่งต่อเดี๋ยวขึ้นไปดูวิวหน่อยนิดนึงก็เดี๋ยวต้องไปวิ่งต่อโอเคครับก็มาตรวจมาเยี่ยมปากท้องตลาดก็มีแหล่งธุรกิจสำคัญนะส่วนการค้าขายก็รุ่มรวยกันนะบางทีเราก็เพราะว่ากลางคืนก็เป็นที่ค้าขายเขาแต่กลางวันอย่างที่แม่ค้าบอกว่าเราก็ต้องเคลียร์ให้ทางเดินได้โอ้อากาศเย็นสบายนะวันนี้ครับเราประมาณ25-26องศานะเพราะว่าเมื่อคืนมีฝนตกแต่ว่าก็ไม่มีน้ำท่วมตกเยอะแถวทุ่งครูมีบางนาประมาณ60มิล นะแต่เมื่อเช้าเช็คแล้วก็ไม่มีน้ำท่วมอะไรเพราะถ้มีน้ำท่วมป่านนี้คงมาอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ถ้าใครมีตรงไหนน้ำท่วมก็บอกมานะครับปัญหาตอนนี้มีเรื่องขยะนะที่มีปัญหาอยู่เพราะว่าจุดทิ้งขยะที่หนองแขมเราต่อสัญญาใหม่เพื่อมีปัญหาเรื่องสัญญาก็เลยช้าไปนิดนึงเมื่อขยะต้องไปทิ้งที่อ่อนนุชก็ทำให้ต้องรอคิวนานตอนนี้กำลังเร่งจัดการอยู่น่าจะภายในที่ต่อที่น่าจะจบครับเอาของที่ฟ้าสวยนะโอเคครับที่เราถึงสะพานพุทธแล้วเดี๋ยวพาไปดูสายพุทธิยาแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งต่อแล้วโอเคครับพวกเราวันนี้เมื่อเช้าที่เอาต้นไม้มาปาดแต่เช้านะมาที่ปากคลองเมื่อวานนี้ที่สะพานไออุบัติเหตุที่ศรีอยุธยาก็เปิดได้ประมาณ9 โมงก็ได้จะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะรีบทำไอตัวใหม่มาติดเพื่อป้องกันไว้โอ้รถเข้ามาฝากสะพานพุทธิยาแล้วนะครับอากาศดีครับพวกเรานี้ตื่นแล้ววันจันทร์นะทำงานทำการกันครับสวยงามครับถ้าดูฝั่งโน้นจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะอันนี้ฝั่งที่ไปวัดกัลยาณมิตรตรงนู้นคือพี่กวาดเป็นไงขยะเยอะไหมแล้วมีใครไปทำรายการสะพานอ่ะพวกวัยรุ่นนั่งเล่นกันจ้ะนี่อยู่เขตไหนเนี่ยเขตนครแล้วไปถึงครึ่งสะพานเหรอครึ่งสะพานโอเคถ้าเกิดวันไหนฝนไม่ตกก็เยอะอ่ะฝนไม่ตกเยอะเพราะคนไปนั่งเล่นกันโอเคขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะฝั่งนู้นสวยครับเออนะเห็นฟ้าติดขึ้นลำไรลำไรแล้วโอเคไปแล้วครับพวกเราเดี๋ยววิ่งต่อแล้วนี่มาสะพานพุทธเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นวิวฝั่งนู้นเท่าไหร่โอเคนะครับไปแล้วครับพวกเราขออนุญาตวิ่งต่อเดี๋ยวไปทำงานสายที่งานเยอะเลยสวัสดีครับ